ครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับวันนี้ขึ้นโปรไฟล์ว่าพลเอกเจ้ายอดศึกประกาศอย่าได้เชื่อข่าวลือกองกำลังรัฐฉานใต้เข้มแข็งพร้อมปกป้องรักษาเอกราชเต็มอัตรานะครับครับหลายท่านอาจจะได้ดูคลิปนะครับที่ว่าหลายกลุ่มที่มาลุมกินโต๊ะเจ้ายอดศึกนะครับนั่นเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อ 3-4 อาทิตย์ก่อนนะครับไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เจ้ายอดศึกก็วางกำลังพลนะครับเพื่อรักษากลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นรัฐฉานนะครับที่อยู่ฝั่งใต้ก็ดีฝั่งเหนือก็ดีทุกกลุ่มนะครับที่เป็นประชาชนที่เป็นประชาชนทุกกลุ่มนะครับที่เป็นคนรัฐฉานเจ้ายอดศึกยินดีที่จะปกป้องรักษาไม่ให้ใครดูไม่ให้ใครรังแกนะครับนี่คือความมุ่งมั่นและคำประกาศของพลเอกเจ้ายศศึกนะครับหลายคนคงไม่รู้จักเนาะว่าเจ้ายศศึกมีการวางแผนเกี่ยวกับประชันอย่างไรใช่ไหมครับคือการกอบกู้เอกราชครับงานกอบกู้เอกราชของทุกปีที่จัดขึ้นเกิดวันที่21พฤษภาคมนะครับส่วนวันที่7นั้นคือเป็นวันชาติรัชฉานนะครับวันที่7กุมภาเป็นวันชาติรัชฉานวันที่21พฤษภาเป็นวันกอบกู้เอกราชนะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าการวางกองกำลังรักษาชนเผ่านะครับประเทศรัชฉานก็ว่าได้นะครับประเทศรัชฉานใหญ่นะพี่น้องเจ้ายอดศึกก็ยินดีนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาประชาชนทุกคนนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นประชาธิปไตยนะครับเปิดเผยนะครับเป็นประชาธิปไตยเปิดเผยพี่น้องสังเกตดูว่าตรงไหนที่มันไม่เปิดเผยมันเป็นความลับอึมครึมครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะพี่น้องมันต้องมีอะไรแอบแฝงสักอย่างนะพี่น้องลองสังเกตดูว่าการปกครองที่ดีเราก็ต้องเปิดเผยให้กันทราบทุกคนใช่ไหมพี่น้องส่วนรัฐอื่นๆที่ไปร่วมมือกับตักมาดอนั้นก็มีหลายนะครับมีหลายแม้แต่ในรัชฉานก็มีนะครับผู้ไม่หวังดีกับชนเผ่ารัชฉานพี่น้องต้องแยกแยะให้ได้นะว่าคนที่ทำเพื่อชนเผ่าคนที่ทำเพื่อรัชฉานจริงๆนั้นน่ะเขาต้องวางตัวอย่างไรพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่ไปร่วมมือกับตักมาดอนะมาเข็นฆ่าบ้านเดียวกันมันใช้ได้ไหมพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้นะถ้ารักเผ่าพันธุ์ตัวเองก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปร่วมมือกับตักมาดอมาเล่นงานชนเผ่าประชาชนคนกลุ่มเดียวกันมันไม่ใช่นะพี่น้องลักษณะแบบนี้ก็พี่น้องก็คิดดูว่าการทำตัวแบบนี้มันเหมือนเมียวดีคอมแพคหรือไม่ประมาณนี้นะพี่น้องเราก็ต้องสังเกตนิดนึงก็มีหลายท่านนะครับที่เข้ามาทักก็อยากจะทราบข่าวใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงรัฐฉานใต้เป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแจ้งให้ทราบเลยนะครับวางกำลังเต็มอัตรานะครับไม่ได้ละหลวมนะครับวางกำลังเต็มอัตราไม่ได้ละหลวมนะครับข้าศึกมาก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับเพื่อรักษากลุ่มชาติพันธุ์ให้อยู่คู่กับประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับอยากให้ทุกคนสบายใจการที่จะไปฟังข่าวตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นถ้าเราไม่ไต่ตรองให้ดีมันก็จะทำให้จิตใจของเราวาวุ่นใช่ไหมพี่น้องชอบคนนี้นะชอบคนนี้นะชอบคนนี้นะทำไมถูกคนนั้นคนนั้นคนนั้นมารังแกอะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องมันก็มีบ้างสงครามแพ้บ้างชนะบ้างแต่ว่าเจ้ายศศึกก็บอกว่าทุกวันนี้ยังเข้มแข็งนะพี่น้องหลายคนอาจดูคลิปแล้วอาจจะเกิดความไม่สบายใจใช่ไหมหวาดหวั่นว่าเอ้ยเป็นจริงหรือเปล่าที่เขาว่ามารวมตัวกันมารวมกินโต๊ะอะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องถ้าเขาอยากกินโต๊ะก็ให้ปล่อยเขากินไปเถอะพี่น้องอยากกินโต๊ะมันไม่อร่อยหรอกเราก็เลือกกินแต่อาหารดีๆก็พอแล้วเนาะพี่น้องเนาะอยากกินโต๊ะปล่อยมันกินไปนั่นแหละพี่น้องก็มีบางท่านนะครับถามนะก็ตอบให้หายคาใจเลยนะพี่น้องนะให้หายคาใจไปเลยไม่ได้ย่อนไม่ได้ย่อหย่อนนะพี่น้องยังเข้มแข็งปกติครับยังวางกำลังเต็มอัตรานะครับยังวางกำลังเต็มตาพร้อมที่จะปกป้องพี่น้องรัฐฉานทุกคนนะครับพร้อมที่จะปกป้องรัฐฉานทุกคนพี่น้องขออธิบายนิดนึงนะครับที่รัฐฉานนี่ครับประชาชนรัฐฉานนี่เคารพนับถือสมเด็จพระนเรศวรนะพี่น้องสมเด็จพระ
นะเรศวรองค์ใดหลายคนจะถามนะองค์เดียวกันนี่แหละพี่น้ององค์เดียวกันที่อยู่กับประเทศไทยเรานี่แหละแต่ว่าเจ้ายอดศึกนั้นคนที่รัชฉานเขาให้ความเคารพนับถือนะพี่น้องแล้วก็มีร.9นะครับคนรัชฉานนี่เคารพนับถือพระมหากษัตริย์ไทยนะพี่น้องตามบ้านตามเรือนนะจะมีปฏิทินรูปของพระเจ้ารูปของสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จร.9สมเด็จพระราชินีนะครับเพราะว่าคนที่รัชฉานนะครับเขาเคารพนับถืออย่างสูงเลยนะพี่น้องจะกราบไหว้เคารพเหมือนกับคนไทยฝั่งเราทุกคนเลยพี่น้องแล้วก็ที่รัชฉานใช้ธนบัตรอะไรนะเคยเล่าให้ฟังแล้วรัชฉานก็ใช้เงินสกุลบาทนี่แหละครับที่เป็นเงินบาทของอย่างที่พวกเราคนไทยใช้นี่นะครับไม่นิยมตักมาดอพูดง่ายๆว่าไม่นิยมเงินหยวนไม่นิยมเงินตักมาดอเงินจาร์ดอะไรพี่น้องเงินหยวนก็เงินจีนไม่นิยมนะครับนิยมสตางค์ไทยนะครับพูดง่ายๆว่าการใช้จ่ายที่โดยตะแลงก็เป็นการใช้จ่ายเหมือนกับบ้านเราคือใช้เงินไทยนะครับส่วนข้าวของเครื่องใช้หลายคนก็ไม่เคยไปเนาะผมก็ไม่เคยไปแต่ผมสอบถามคนที่อยู่โดยตะแลงเขาก็เล่าให้ฟังว่าอุปกรณ์อุปโภคบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องก็สั่งตรงมาจากเมืองไทยนะครับเพราะว่าเป็นด่านเปิดพ่อค้าแม่ขายที่อยากจะค้าขายกับชนรัชฉานหรือจะเอาของไปขายรัชฉานก็เอาไปขายได้ตามปกตินะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ายังมีการปะทะกันอยู่ไม่รู้ว่าเข้าได้ไหมแต่เล่าให้ฟังว่าการทำมาค้าขายก็ยังค้าขายกับคนไทยนี่แหละครับเพราะว่าคนไทยก็ยังเป็นยังเปิดเป็นประตูเปิดรัชฉานก็เป็นประตูเปิดพร้อมที่จะปลูกเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันนะพี่น้องหลายๆท่านที่ดูคลิปมา 2-3 คลิปที่ผ่านมาอย่าไปเชื่อข่าวลือนะครับครับผมหลายท่านที่ยังคาใจกังวลใจเป็นห่วงเป็นใยเป็นห่วงนะครับก็สบายใจได้ครับตอนนี้ก็ยังวางกำลังเต็มอัตรานะครับเข้มแข็งพร้อมที่จะปกป้องรักษาไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนการปะทะกันตามแนวชายแดนระหว่างฉานกับตักมาดอก็มีพอประมาณนะครับเป็นเหตุการณ์ปกติครับเรื่องการปะทะกันแต่ว่าไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่นะครับผมท่านสวัสดีครับ